วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไทยสร้างไทยสอนมวยโฆษกประยุทธ์หัดรับฟังข้อเสนอบ้างเย้ยผู้นำภาคธุรกิจไม่เอารัฐบาลแล้วไทยสร้างไทยสอนมวยโฆษกประยุทธ์หัดเปิดใจรับฟังข้อเสนอที่เป็นประโยชน์จากคุณหญิงสุดารัตน์บ้างเผยตอนนี้ผู้นำภาคธุรกิจไม่เอารัฐบาลแล้วแต่ไม่ได้ออกมาไล่ตรงๆนางสาวนิชชาบุญลือรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยตอบโต้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กล่าวพาดพิงข้อเสนอเรื่องลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยว่าอาจทำให้ประชาชนสับสนว่าบุคคลที่สร้างความสับสนให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นรัฐบาลมากกว่าที่ไม่เข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาที่แท้จริงจนทำให้ประชาชนเดือดร้อนและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นนายธนกรต้องเปิดหูเปิดตาเปิดใจมาฟังเสียงของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบดูบ้างว่าเขาต้องการเรียกร้องอะไรเขาเดือดร้อนอย่างไรไม่ใช่มีแต่การตั้งคำถามกับประชาชนว่าใครเดือดร้อนเพราะราคาน้ำมันแพงแน่นอนผู้มีอำนาจคงไม่รับผลกระทบเพราะพักบ้านหลวงเติมน้ำมันฟรีค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ต้องจ่ายไม่ได้หาเงินรายวันเหมือนคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้สิ่งที่นายธนกรได้กล่าวนั้นผิดไปจากข้อเท็จจริงและน่าอับอายซึ่งสงสัยว่าคนที่เป็นถึงโฆษกรัฐบาลอ่านหนังสือเกิน8บรรทัดหรือไม่เพราะสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์เรียกร้องคือการงดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลชั่วคราวและไม่เห็นด้วยกับวิธีการกู้เงินมาชดเชยราคาน้ำมันซึ่งได้สร้างภาระหนี้ผูกพันและก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยในอนาคตแต่รัฐบาลชุดนี้ก็เลือกใช้แต่วิธีการกู้ไม่ยอมใช้วิธีการบริหารจัดการแบบผู้นำที่เจริญแล้วเขาทำกันก่อนหน้านี้กระทรวงพลังงานได้เผยแพร่ข้อมูลราคาน้ำมันดีเซลในไทยเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนโดยข้อมูลณวันที่31มกราคม2565ราคาขายน้ำมันดีเซลของไทยสูงเป็นอันดับ6รองจากสิงคโปร์ลาวฟิลิปปินส์เมียนมาและกัมพูชาส่วนอีก4ประเทศที่น้ำมันดีเซลราคาถูกกว่าไทยคือเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียและบรูไนซึ่งกระทรวงพลังงานระบุว่าปัจจัยที่ทำให้ราคาขายน้ำมันแต่ละประเทศแตกต่างกันคือมาตรการภาษีและระบบการเก็บเงินเข้ากองทุนหรืออุดหนุนราคาพลังงานที่แตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่คุณหญิงสุดารัตน์เสนอทางออกในช่วงวิกฤตนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถทำได้แต่อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ช่วยแสดงออกให้ประชาชนเห็นสักครั้งเถิดว่าคุณยังมีความสามารถหลงเหลืออยู่บ้างตอนนี้แม้แต่ผู้นำภาคธุรกิจก็ยังออกมาเรียกร้องให้ยุบสภาเพราะทนรัฐบาลชุดนี้ไม่ไหวแล้วซึ่งมันก็คือการออกมาไล่นายกดีๆนี่เองเพียงแต่เขาไม่ได้พูดตรงๆนางสาวนิชชากล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ